สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูมิกกี้เมาส์ผัดแฮมสำหรับวัตถุดิบตัวเอกของเราวันนี้นะคะก็คือดัลลาคอสตาพาสต้าค่ะเป็นพาสต้าออร์แกนิกรูปมิกกี้เมาส์นะคะ1กล่องมี250กรัมค่ะสำหรับปริมาณที่จะใช้วันนี้นะคะจะใช้150กรัมเพื่อสำหรับผัด2จานนะคะแล้วก็ต้มลงในน้ำเดือด เติมเกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับตัวพาสต้านะคะเราจะต้มทิ้งไว้ประมาณ9นาทีเพื่อให้พาสตานุ่มกำลังดีค่ะในระหว่างที่รอพาสต้าสุกนะคะเราไปเตรียมขั้นต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะเตรียมซอสสำหรับผัดนะคะใช้น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศ4ช้อนโต๊ะซอสพริก1ช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะจากนั้นเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราก็พักซอสผัดของเราไว้ก่อนจากนั้นเราก็กลับมาดูพาสต้าของเรานะคะเมื่อต้มครบ9นาทีเราก็ปิดแก๊สแล้วก็เสดจน้ำเอาตัวพาสต้าขึ้นนะคะทีนี้เราก็มาเตรียมผัดกันได้เลยค่ะตั้งกระทะใช้ไฟปานกลาง ใช้น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะใส่กระเทียมสับลงไป1ช้อนโต๊ะผัดกระเทียมกับน้ำมันให้พอมีกลิ่นหอมจากนั้นเราก็จะใส่แฮมลงไปนะคะแฮมหั่นชิ้น120กรัมผัดให้เข้ากันตามด้วยหอมใหญ่100กรัมค่ะหั่นใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่ว จากนั้นเราก็ใส่ไข่สองฟองผัดให้ไข่พอสุกพอไข่เริ่มสุกเราก็ใส่ตัวพาสต้าที่เตรียมไว้ใส่ลงไปทั้งหมดตามด้วยเนยหนึ่งช้อนโต๊ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเราก็นำซอสผัดที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่วนะคะ พอผัดเข้ากันดีแล้วเราก็โรยด้วยพริกไทยประมาณครึ่งช้อนชาตามด้วยมะเขือเทศ100กรัมค่ะผัดคลุกเคล้าพอเข้ากันสักครู่นะคะแล้วก็ปิดแก๊สจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูมิกกี้เมาส์ผัดแฮมค่ะ ถ้าหากเพื่อนๆสนใจอยากได้พาสต้ามาลองทำดูบ้างนะคะดิฉันก็แปะลิงก์สินค้าไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะพร้อมทั้งสูตรและวิธีทำอยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ